สวัสดีค่ะจากช่องคุณครูบัวบูชานะคะวันนี้คุณครูจะพาไปเที่ยวตลาดค่ะแต่เป็นตลาดที่อยู่กลางดงนะคะเป็นตลาดที่ขายของป่าค่ะเราจะเรียกกันว่าตลาดดงระแนงค่ะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างสิริโลกอะไรฮะอยู่ในเมือง200กว่าบาทหอยฮะไข่ผำอันนี้เป็นตลาดกลางดงลูกจันทร์ก็จะเป็นหอมหอมดงหอมหอมน้ำโคกับพี่จินจันทร์แล้วค่ะแล้วจันทร์ตีจันทร์ให้ได้เจลามีฉันก็เลยไม่รู้จะไปยังไงระวังมีคนเดินข้างหลังหนูนะคะเหยียบตีนของปลาดงระแนงเคยกินแม่นี้เนื้อควายหนังควายเอาไปเผาแล้วก็ทุกกินเกี๊ยวไข่มดแดงไข่มดแดงเยอะแยะเลยแมงดานี่แมงดาจำเป๊ะหางูจ้าเล็บวัวจ้าเล็บวัวหนังวัวจ้าโอ้อันนี้ผำเนี่ยเนาะเอิญใครผำจ้าอันนี้อันนี้ไม่ยังไงหวบจิ้งหรีดจิปมขอของปลาเมื่อทุกแมวจนขอผักหวานตรงนี อันนี้น้ำผึ้งมันยังไม่หวกได้ยักกันแล้วโอ้พันแม่หอมไว้
อยหน้านี่ครับนี่หอยหน้าครับหอยกาบค่ะอ๋อนี่หอยกาบหอยธรรมะธรรมโมโหมันกาบอ๋ออันนี้อึ้งครับหอยกาบน่ะหมดทุกอย่างน่าอ๋อนี่คือสตออ๋อเหรอไหนอีลอกข้าวอีลอกนี่เนาะเอาไปแกงกินเหมือนหน่อไม้ไม่รู้เหมือนมาเคยแกงลอตเตอรี่ก็มีนี่เขาบอกว่าเอาอันนี้เป็นยาสมุนไพรไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างชื่ออะไรเนี่ยหรออ่ำพริกตำแจ่วมันเหลืองสุดแล้วในกลับที่นี่กลับหม่ำเอาก็ยังไข่มดแดงค่ะแม่เป้งก็มีแล้วค่ะแม่เป้งเป้งจะหา10บาทที่ขันเนี่ยนอนเร็วเอาอะไรฮะไม่เดือนค่ะไม่กินไงต้อง10 บาทอร่อยใช่ไหมแซ่บต้มชุบหอยนี่ที่ต้มวันนี้เท่าไหร่คะ60 บาทอ๋อวันนี้เรายังได้ถูกนะเนี่ยปกติ200-300
อันนี้มันออกมันบวมขึ้นมาแล้วอยากได้อะไรซื้อเลยแม่ครับผักหวานแล้วทำอะไรกินนี่นี่นี่ผักหวานฝรั่งเอาไหมเอาไปผัดจะไม่เอาไปเอาไปเอาเดี๋ยวก็มาแย่งฉันเล่นใช่เดี๋ยวก็ของแจ้งของแจ้งห้ามแย่งกันเด้อเอาไม่ละปิ้งหมูอันนี้เห็ดเผาะอันนี้สตอพริกกับสตอแล้วก็พริกอันนี้ต้องล้างก่อนไหมต้องล้างค่ะต้องล้างต้องแช่ต้องล้างทำไมเขาไม่ล้างมันอาจจะเน่าง่ายก็ได้ถ้าเราล้างพวกเปลือกพวกอะไรแต่ละอันเม็ดไม่เท่ากันเลยใช่อันนี้มันอยู่ใต้ดินเด้ต้องขุดขึ้นมาถึงเด้ต้องล้างกันเยอะรู้สึกมีกันเยอะแล้วก็เอาบรรยากาศบ้านๆของเราทุกคนได้ดูนะคะเป็นตลาดที่ขายของป่าโดยเฉพาะเลยค่ะคึกคักนะคะคนไปคนมาก็จะแวะซื้อแวะชมนะคะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนค่ะกลับบ้านเดี๋ยวไปแกงเห็ดลองดูเจอกันคราวหน้านะคะเดี๋ยวมาดูว่าคุณครูจะเอาอะไรมาให้ดูอีกวันนี้สวัสดีค่ะ